สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Space Age ค่ะมิวไปพักมาแล้วตอนนี้เครื่องปฏิสัมพันธ์ของเราทำงานได้น่ากลัวมากอะด้วยพลังงาน20ล้านต่อทิกใช่ไหมก็ประมาณ400ล้านต่อวิค่ะเป็นอะไรที่เขาเห็นสภาพบรรยากาศโดยรอบใช่ไหมคะมันบิดเบี้ยวไปเลยนั่นแหละโอ้สุดยอดค่ะแล้วก็เครื่องข้างหลังเราค่ะก็น่ากลัวเช่นเดียวกันตรงนี้ปั่นเต็มอัตราศึกค่ะของพลังงานก็คืออยู่ที่ 98% ค่ะได้สูงสุดเพียงเท่านั้นเพราะมิวปรับ 100% ไม่ได้ค่ะเขาดิ่งลงมาที่ 98% ทำงานเต็มที่ส่งพลังงานไปที่เครื่องกำเนิดปฏิสสารของเราค่ะเรียบร้อยตอนนี้มิวได้ปฏิสสารมาแล้ว 2,000 มิลลิบาเกตน้อยมากใช่ไหมคะได้แค่นี้แหละเอาล่ะมิวจะสั่งส่งออกค่ะมาที่นี่เลยฮึ ประกอบจากของเหลวให้กลายเป็นของแข็งค่ะโอ้มาแล้วค่ะมาแล้วส่งมาแล้วค่ะส่งมาแล้วอื้อเอาพลังงานไม่มีค่ะเดี๋ยวนะตัวเองตัดสายก่อนจ้าโอเคอันนี้พลังงานไหมคะไม่ใช่ค่ะพลังงานต้องสายตรงนี้เลยค่ะจื๊อลากไปเงียบเงียบเรียบร้อยค่ะพลังงานมาเรื่องพลังงานเราไม่ห่วงนี่ปฏิสัมพันธ์ในที่สุดค่ะก้อนเล็กๆตรงนี้ก้อนเล็กๆอันนี้ที่มิวมีคือก้อนที่เราใช้เวลาหาทั้งชีวิตค่ะเครื่องจักรมากมายถูกสร้างขึ้นก็เพื่อเขาโอ้โหได้แล้วค่ะปฏิสสารค่ะกว่าจะได้โอ้มิวต้องการ2เม็ดค่ะ2เม็ดเอ้ยเอามาเลย2เม็ดค่ะ2เม็ดที่มีเอามาครับเครื่องนี้เลยเครื่องนี้คือเครื่องใช้งานปฏิสสารค่ะเรียกอย่างนั้นแหละง่ายๆเลยเขาสามารถที่เราจะเอาสสารค่ะมาเคลือบปฏิสสารแล้วมันจะกลายเป็นไอเทมชิ้นอื่นได้ของดีเดี๋ยวตรงนี้โอเคนายปฏิสสารมาแล้วค่ะ50 50ยกตัวอย่างเช่นมิวมีไข่ใช่มั้ยคะมิวเอาไข่ใส่เข้าไปค่ะจืดเครื่องปฏิสสารกลายเป็นไข่มังกรแบบที่มิวไม่ต้องไปตีมังกรค่ะได้ไข่มังกรมาแล้วเรียนรู้ไปเลยจ้าไข่มังกรน่ะมี EMC ค่ะก้อน 1-2 แสนใช่มั้ยโอ้แต่กว่าจะได้เขามานั้นนี่เลยค่ะโอ้ 2,000 ล้านไข่คือต้องบอกว่าในตอนแรกสิ่งที่มิวเล็งไว้ก็คือการคราฟเอ็นคริสตัลใช่ไหมคะเพื่อคราฟเป็นเอ็นเค้กเปิดประตูไปสู่โลกมังกรและตีมังกรเอาไข่มาแต่ไหนๆเห็นสูตรคราฟเราสามารถคราฟไข่ได้เลยค่ะต้องบอกว่าเครื่องยิงปฏิสสารเราสามารถทำอะไรได้บ้างหัววิทเทิลสเกลตันค่ะจากขนแกะเป็นฟอสก็ได้โอ้โหฮาร์ดออฟดีซีก็มีค่ะเดี๋ยวดูไว้เนาะนี่ไงเอ็นคริสตัลก็มีค่ะรีสปอนเอ็นเคอร์ก็มีนะเนี่ยเพชรเป็นเรื่องปกติโอ้โหจากแอปเปิลทองคำเป็นเอนชานแอปเปิลทองคำค่ะอาหารชั้นสูงโอ้โหได้หลายอย่างค่ะดาบกลายเป็นไรเดนงอมันเปลี่ยนแบบสุดๆเลยนะเนี่ยใช่ไหมยอดเยี่ยมค่ะจากคนแก่กลายเป็นลาพิษค่ะใดๆก็ตามมิชชั่นสำเร็จแล้วมาตรงนี้ของเราค่ะอ่ะระบบคอมพิวเตอร์ของหมิวไหนไข่มังกรจ้านี่ไงไข่มังกรค่ะไข่มังกรสามารถคราฟเป็นสิ่งนี้ได้ค่ะไฟนอนสตาร์นั่นเองแต่ต้องใช้ดอกไม้พลังงานระดับ16หันไปข้างหลังค่ะหอคอยพลังงานนั้นก็คือดอกไม้พลังงานระดับ16ของเรานั่นเองดังนั้นมิวแค่เอามา1แล้วมิวก็จะมาก๊อปปี้ค่ะดอกไม้พลังงานนั่นเองเกียร์16ใช่ไหมอุ้ยชิวชิวพลังงานที่มีในระดับ2ล้าน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 นี่เลยค่ะไฟนอนสตาร์หนึ่งก้อนนั้นราคาไม่ใช่เล่นๆค่ะหลักแสนล้านล้านค่ะอยู่ได้มาแล้วนะแล้วก็นี่ค่ะโคโลสโซสตาร์โอเมก้าคราฟมาด้วยเงี้ยอันนี้มีว่าไฟนอลสตาร์แพงที่สุดแล้วไฟนอลสตาร์ชาร์ดน่าจะยังไม่เท่าไหร่ค่ะไหนดูสิโอเคปั๊ม 2,000 ล้าน 2,000 ล้าน 2,000 ล้านค่ะทุกคนคะมีเอาของมาใส่เต็มตัวค่ะก็ยังคราฟสิ่งที่เราต้องการคราฟแบบกดสุดคราฟง่ายๆไม่ได้ค่ะขาดอยู่3ชิ้นโอเคขาดอยู่3ชิ้นไม่เป็นไรฉะนั้นเราเอาออโต้คราฟนี่ไหมคะตรงนี้เป็นออโต้คราฟค่ะที่สามารถเซฟสูตรไว้ได้
แต่เราคราฟด้วยโต๊ะคราฟธรรมดาก็ได้โอ้โหนี่คือสูตรที่เราต้องใส่ไปค่ะเอาล่ะวางไปเลยค่ะตาตาจุ๊บๆๆวางไปแล้วแล้วทีนี้ใส่โอเคกดนี่เลยค่ะอินฟินิตี้ไปอัปเกรดจัดมาเขาไม่ได้อยู่ในบรรดาไอเทมเอ็นเกมใดๆทั้งสิ้นของเราค่ะแต่ว่าเป็นของที่มิวอยากได้มากๆอินฟินิตี้ไปอัปเกรดล่ะเรียนรู้ไว้เลยค่ะโว้มิวจะทำอะไรด้วยเหรอสิ่งเดียวที่เราอยากจะเล่นค่ะก็คือตรงนี้ยังไงล่ะปัญหาระบบน้ำค่ะที่น้ำมีอย่างเยอะแต่ว่าสูบเข้าไม่ได้เพราะว่าท่อตันค่ะท่อส่งได้แค่นั้นถ้าเรามีอินฟินิตี้ไปก็ต้องส่งได้มากขึ้นเดี๋ยวขอมาทดสอบตรงนี้ก่อนอัดจึ๊บอัดจึ๊บโอ้โหโอ้โหหน่วย10ร้อยพันหมื่นแสนล้าน10ล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเหรอคะพันล้านค่ะ 2,000 ล้านส่งไอเทมได้ทีละ 2,000 ล้านนี่แหละค่ะนี่แหละนี่แหละว่าทำไมอยากได้จะได้หมดปัญหาในการส่งน้ำสักทีค่ะเอาล่ะตรงนี้เป็นท่อน้ำใช่ไหมคะเราสามารถตัดสายได้โดยที่ไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นค่ะดื้อแล้วทีนี้มิวก็แค่วางซิงวางท่อต่อแบบธรรมดาธรรมดา1ดอค่ะแล้วก็ใส่ตัวอัปเกรดลงไป 2,000 ล้านค่ะในการส่งแค่นี้ใช่มันต้องแค่นี้แหละค่ะปึ๊บปึ๊บตัดน้ำไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นโอ้จากท่อจำนวนมากที่วางไปตอนนี้เหลือแค่ท่อเดียวก็พอค่ะน้ำผลิตระดับแบบโอ้โหระดับเป็นล้านใส่นี่ไปค่ะจบจบเลยโง่เฮ้เฮ้เราจะมาลองอะไรบางอย่างในเมื่อใส่น้ำไปแล้วใช่ไหมอันนี้240ใช่ไหมคะ300ค่ะอัตราการกินแร่300%เงียบน้ำจ๋าน้ำไม่สะทกสะเทือนน้ำไม่สะทกสะเทือนสถานใดๆค่ะน้ำไม่ลดเลยโอ้โหถ้าน้ำไม่ลดเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของเราก็ไม่ร้อนค่ะง้อเมื่อกี้300350อัดจึ๊บนัวว่าไงตัวเองง้อน้ำก็ไม่ลดอยู่แล้วค่ะโอ้โห400เลยจ้าจึ๊บแม็กซ์สูงสุดคือ495ค่ะเออดับเขาดับอ่ะอยู่ดีๆก็ดับค่ะร้อนเหรอหรือเกิดอะไรขึ้นคะหนูก็ไม่เห็นความผิดปกติใดๆเกิดขึ้นเลยนะอาจจะร้อนเกินไปค่ะแบบขึ้นขีดแดงแล้วใช่ไหมโอ้350ค่ะอะไรผิดปกติไม่เห็นความผิดปกติใดๆก็ตามอะ400ร้อนไปเหรอตัวเอง400น่าจะร้อนเกินไปค่ะหรืออีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นปัญหาที่ตรงนี้อันนี้ตัดได้ค่ะน่าจะเป็นปัญหาที่ไอ้น้ำหรือเปล่าคะที่แบบไอ้น้ำส่งออกไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเต็มระบบค่ะจึ๊บส่งออกไอ้น้ำ 2,000 ล้านค่ะโอ้งานนี้บอกเลยว่าไอ้น้ำก็ไอ้น้ำเถอะเอาพุทเวทไม่นี่ปรับค่ะส่งออกไอ้น้ำแบบสบายชิวๆด้วยท่อขนาดใหญ่ขอลองขึ้นอีกสักรอบสิ400จึ๊บหยุดเลยอ่ะแปลว่าอะไรอ่ะมันร้อนมากเหรอคะน่าจะอย่างนั้นเขาก็เลยไม่ขึ้น400ค่ะแบบให้เผื่อพื้นที่ไว้นิดหนึ่งหรือเปล่านั่นไงคะ400ไม่ทำงานให้ค่ะแบบมันจะเต็มเกินไปเนาะ350แล้วกันค่ะสูงสุดที่เราทำได้ในเครื่องนี้คือ495ค่ะแต่เหมือนเขาบอกว่า495มันน่าจะร้อนไปอ่ะนี่ค่ะแบบอุณหภูมิภายในเครื่องสูงมาก
แต่ตอนนี้ใดๆก็ตาม350ก็ถือว่าได้เยอะมากแล้วค่ะว่าไงของเสียอืมจ้าของเสียไม่มีปัญหาค่ะโอ้โหพูดตัวเดียมปึ๊บปึ๊บพันปึ๊บปึ๊บพันไวมากคือแบบแต่ก่อนพูดตัวเดียมเราได้ทีละหนึ่งอะตอนนี้แบบบอกเลยว่ามาเรื่อยๆค่ะโพลอนเนียมเอ่ยพลูโตเนียมเอ่ยดีดีเอาล่ะตอนกลางวันจ้าอินฟินิตี้ไอเทมเอ็นเกมกันดีกว่าค่ะต้องบอกเลยค่ะสิ่งที่เขาใช้ส่วนมากนี่แหละคือพิซซ่าพวกนี้ค่ะไปนอตสตาร์หน้าตาเหมือนพิซซ่ามากกับถาดพิซซ่าค่ะเอาจัดไปเลยค่ะเอ้ย Creative Wending Upgrade เรียนรู้ไว้ก่อนเขาบอกว่ามันคือตัวอัปเกรดโดเวอร์ค่ะใส่ลงไปในนี้แล้วเราใส่อะไรก็ได้ลงไปสิ่งนี้ก็จะเป็นตู้ขายของอัตโนมัติที่มีทรัพยากรให้เราอย่างอินฟินิตี้ค่ะหนูอยากจะบอกว่าตรงเนี้ย2,000,000,000ใช่ไหมคะตรงนี้เขาบอกไม่เราไม่ส่งพันล้านเราอินฟินิตี้เจ้าไม่ต้องเสียอะไรเลยเจ้าสามารถเบิกได้ตลอดเวลาปั๊มไอเทมจากศูนย์ค่ะศูนย์ที่แท้จริงอ้าวแต่ปัญหาคือใส่ไปแล้วถอดออกไม่ได้ค่ะว่ามันเขียนตรงนี้ระดับ 2,000 ล้านชิ้นค่ะใส่แล้วถอดออกไม่ได้นะปัญหาใหญ่เพราะว่าพอใส่ไปแล้วก็เสมือนว่ามีไอเทมเต็มนี้เลยค่ะโอ้ใดๆก็ตามหมิวก็เรียนรู้ไว้แล้วค่ะตู้ขายของแบบไม่ต้องเสียเงินสักบาทยอดเยี่ยมโอเคงดงดทุกคนคะมีอีกสิ่งหนึ่งที่เรากำลังจะกราฟได้ค่ะนี่เลย Creative Motor ค่ะง่าโอ้มันคืออะไรมันคือพลังงานค่ะ Stress Unit ค่ะพลังกลไกแบบ Infinity นั่นเองโอ้โหเขาบอกว่าแค่เราวางลงไปใช่ไหมเกณฑ์ก็จะหมุนได้ค่ะแล้วก็ปรับสปีดได้เอาง่ายๆว่าชีวิตนี้นั้นไม่จำเป็นต้องมีเครื่องจักรไอ้น้ำแล้วค่ะแค่มีเจ้าสิ่งนี้อยู่ในมือเราก็โอพีมหาศาลแล้วเครื่องนี้ราคา8,000,000,000,000ค่ะอ้าวหมุนผิดฝั่งกับตัวเองอันนี้คือหมุนผิดฝั่งจึ๊บๆหมุนตัวนี้ได้ไหมหมุนได้ค่ะปรับความเร็วได้ด้วยวนเร็วแบบไม่ต้องทำอะไรเพราะนี่คือโลกครีเอทีฟไปแล้วเหมือนโหมดสร้างสรรค์ค่ะไอเทมชนิดเดียวโอ้มันไร้ขีดจำกัดเหลือเกินสุดยอดไปเลยใช่ไหมคะสุดยอดมากๆค่ะทุกคนคะในที่สุดมิวก็สามารถคราฟไอเทมแบบครีเอทีฟเอ็นเกมได้3ชิ้นแล้วใช่ไหมคะแต่มันมีอีกหลายชิ้นเลยแล้วมีชิ้นหนึ่งที่มิวเห็นแล้วรู้สึกแบบท้อใจมากๆสิ่งนั้นเขาบอกเราว่าเราต้องใช้ปฏิสถานจำนวน64,000,000ค่ะเห็นแล้วแบบหัวจะปวดใช่ปฏิสถานนี่ได้มาแบบทีละน้อยๆทีละหนึ่งนั่นเลยค่ะบอกว่าใช้64,000,000นะหัวปวดเลยค่ะโอ้จะต้องทำเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบฟิชชั่นขนาดไหนฟิวชั่นขนาดไหนถึงจะเก็บถึงนั่นน่ะเห็นแล้วอยากจะร้องไห้ค่ะโอ้โหมอดเดียวกับผู้สร้าง EMC to the sky ค่ะมิวได้มาขนาดนี้แล้วหอคอยเอ่ยฐานเอ่ยไอเทมเอ่ยครีเอทีฟเอ่ยนิดๆหน่อยๆค่ะได้มาแล้วเนาะอย่างน้อยก็ดีใจเขาเรียกว่าพัฒนาขึ้นจากเดิมค่ะก่อนหน้านี้เราไม่ได้แบบไอเทมครีเอทีฟมาใช้งานเลยในวันนี้ค่ะเราได้มาตั้ง3ชิ้นแล้วใช่ไหมโอ้ Infinity Creative Infinity ค่ะแต่ไอเทมบางอย่างเห็นแล้วก็ปวดใจเนาะเดี๋ยวเราก็ไปต่อกันในมอดแพ็กต่อไปค่ะมีมอดแพ็กที่น่าเล่นมาแล้วเรากำลังแบบอยากจะไปแล้วค่ะใจอยากจะไปแล้วพาร์ทหน้าค่ะเจอกันค่ะ All the mod to the sky All the mod to the sky ค่ะมอดแพ็กที่รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันบอกเลยค่ะ All the mod to the sky 9อย่าคาดหวังว่าจะเล่นจบนะคือมันยากมากค่ะอันเนี้ยเล่นถึงเอ็นเกมได้ไอเทมครีเอทีฟใช่ไหมคะ15ตอน20ตอนก็จะถึงละแต่ All the Mod to the Sky ถ้าอยากจะเอ็นเกมนั้น 70-80 ตอนน่าจะไม่อยู่มั้งคะนั่นสิ มันแบบมีมดเยอะมากค่ะแล้วก็ไอเทมต่างๆที่เราทำในนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเห็นกันอีกครั้งหนึ่งใน All the Mod to the Sky นั่นเอง
มิวก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราค่อยไปทำไอเทมครีเอทีฟกันในนั้นค่ะเอาล่ะสำหรับ EMC Space 8ค่ะที่เป็นเหมือนภาคต่อของ EMC To The Sky มิวคิดว่ายังเป็นมอดแพคที่ยังทำไม่เสร็จค่ะอย่างเช่นรางวัลของเขาค่ะในส่วนพวกเนี่ยค่ะรูทรีวาร์ดเรากดติ๊กไปค่ะไม่ได้รีวาร์ดอะไรใดๆเลยนะคะเนี่ยว่างโล่งค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะยังทำไม่เสร็จแต่ว่าก็เป็นมอดที่ทำมาเป็นปีแล้วค่ะเขาอาจจะเอาเวลาไปพัฒนา EMC To The Sky มากกว่า EMC Space 8เนาะ EMC Space 8ก็เลยเหมือนจะยังไม่จบค่ะที่เรารู้สึกได้ในตอนแรกบอกเลยความรู้สึกของการเล่นมอดนี้ตอนแรกอะเรารู้สึกว่าเอ้ยแบบอะไรกันไปเอ็นเกมได้ไวแท้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบ EMC ปั่นฟึบๆๆจะถึงเอ็นเกมแล้วค่ะแต่ผลปรากฏพอต้องการไอเทมจริงเอ็นเกมจริงๆใช่ไหมคะเราต้องย้อนกลับมาค่ะค่อยๆทำเควสทีละบทสิ่งที่มิวภาคภูมิใจในนี้คือเมคานิซึมค่ะในที่สุดหลังจากเห็นเมคานิซึมมาตั้งแต่ยุคโบราณสมัยฟิโมโมที่เราเล่นมอดแล้วค่ะในตอนนี้คือแบบเราได้ทำเครื่องจักรในเมคานิซึมแล้วนะน่าจะผ่านมาหลายปีกันน่าจะสัก4ปีในที่สุดเราก็ได้ทำเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในมอดนี้แล้วค่ะถ้าเขาไม่บังคับนี่คงไม่ทำแล้วเนี่ยพวกปฏิสสารต่างๆค่ะโอ้โหก็ได้เรียนรู้ค่ะเป็นอะไรที่ปลื้มมากเหมือนกันถือเป็นมอดแพ็คที่ดีค่ะมอดแพ็คที่ดีแต่ถ้าแนะนำ EMCTo the Sky สนุกกว่า Space 8เหมือนยังไม่สมบูรณ์ค่ะต้องบอกว่าพาร์ทนี้ค่ะเกินมามากพอแล้วเนาะก็เจอกันมอนนาค่ะ ATM 9 To the Sky พาร์ทนี้บ๊ายบายค่ะเหนื่อยละไม่ไหวเห็นไอเทมวินเกมแล้วแบบท้อใจจริงๆ64ล้านปฏิสสารแบบโอ้ยใครจะมีล่ะลูกพี่เอ๋ย